สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบปอกับผมบายเอ็มแล้วครับวันนี้ผมก็ได้ใส่กวางอีสานมาสู่กินครับมึงไหนล่ะครับเป็นแต่แซ่บบ่ครับได้น้ำจิ้มมาพร้อมครับน้ำจิ้มบวยเนาะครับปกติซื้ออันใส่กวางอีสานมากินสิบ่มีน้ำจิ้มเด้ครับแต่ว่ารอบนี้ผมหาน้ำจิ้มมาพร้อมครับนี่มึงไหนล่ะครับเป็นพวงเป็นพวงเลยครับนี่ใส่กวางอีสานอันเป็นพวกนี้แบบเปรี้ยวด้วยครับอันที่แปลว่าตัดมาแล้วหั่นมาแล้วนี่แบบบ่เปรี้ยวครับมาๆครับมากินน้ำกันครับนี่แซ่บๆเนาะครับหน่วยถึงโดดเข้ากันคักก็พักสนมีขิงดองพริกลูกโดดเนี่ยนะครับแล้วก็แตงกวากะหล่ำปีนะครับตรงนี้นะครับน้ำจิ้มบ้วยอันนี้ซื้อมาตั้งหากดอกลองเบิ่งอ่ะนะครับมันสิเข้ากันบ่ได้อยู่ครับเข้ากันได้อยู แซ่บอยู่ครับแนวกินแรงเด้อครับเนี่ยเป็นยางตลาดมากนี่ละได้นี่ละครับมากินสุดกับว่าท่านไหนเปลี่ยนอยู่ครับกินใส่กรอกแล้วค่อยอาบน้ำนะครับกินหวานน้ำจิ้มบวยหวานๆครับเนี่ยได้ครับได้
มันจะมีแบบเป็นคอใหญ่ๆเนาะครับกับคอน้อยๆจังซี่ผมว่าคอน้อยนี่สิแซ่บกว่าเด้ครับเสื้ออยู่ไสก็บ่เคยพอเทียบดอกว่าที่ว่ามีน้ำจิ้มนำเห็นข้าเจ้ากินมีน้ำจิ้มก็เลยลองมีน้ำจิ้มคือข้าเจ้าเบิ่งครับโอ้บักเพกสุดยอดเลยครับน้ำตาหงด้วยเราไปที่นี่เพชรตะวันกระแสบนะครับสามลูกสุดท้ายครับเอารู้จักไหมเล่าบันเนี่ยครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะสวัสดีครับ